ที่นี่บอกตามตรงมาเยือนตรงนี้รู้สึกขนลุกขนพองใจเต้นรัวๆกันเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะมาดามอยู่ใกล้ๆกับรูปปั้นของท่านผู้นี้จิวยี่วีรบุรุษแห่งกังตังถ้าพูดถึงจิวยี่ก็ต้องพูดถึงความหล่อมาก่อนถ้าพูดถึงความเก่งก็ไม่เบาในเรื่องของความเป็นคนซื่อสัตย์และภักดีต่อตระกูลซุนนั้นก็ไม่ต้องสงสัยจิวยี่ให้ความเคารพต่อซุนเซ็กพี่ชายซุนกวนมากเพราะว่าทั้งคู่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่ต้นทั้งซุนเซ็กและจิวยี่มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันเช่นเกิดปีเดียวกันเพียงแต่ซุนเซ็กแก่เดือนกว่าในขณะที่ฝีมือการรบและภาวะการเป็นผู้นำทั้งสองก็เป็นสุดยอดแห่งยุคไม่ต่างกันเลยนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังมีภรรยาที่สวยระดับสาวงามซึ่งเป็นพี่น้องกันอีกด้วยโดยซุนเซ็กได้สาวงามผู้พี่ขณะที่จิวยี่ได้สาวงามผู้น้องในวรรณกรรมยังบอกอีกว่าจิวยี่นั้นเก่งเรื่องดนตรีใครเล่นพินผิดไปโน้ตเดียวเขาจะรู้ทันทีซุนเซ็กถูกลอบสังหารเมื่ออายุเพียง26ปีในขณะนั้นเขาและจิวยี่จับมือการตีแผ่ขยายอาณาจักรความยิ่งใหญ่ให้กังตังก่อนที่ซุนเซ็กจะลาโลกไปก็ได้สั่งเสียซุนกวนน้องชายไว้ว่างานราชการภายในให้ปรึกษาเตียวเจียวแต่ถ้าการศึกภายนอกให้ปรึกษาจิวยี่แม้ว่าในทางเป็นจริงแล้วจิวยี่คิดที่จะรวบตึงอำนาจไว้ที่ตัวเองด้วยการโค่นซุนกวนลงก็สามารถทำได้แต่เขาก็ไม่ทำเพราะด้วยความยึดถือในความเป็นพี่น้องร่วมสาบานต่อซุนเซ็กและความจงรักภักดีที่มีต่อซุนกวนนั่นทำให้เขาเป็นหนึ่งในยอดนักรบที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในยุคสามก๊กจิวยี่เป็นคนที่เก่งมากทั้งกลศึกและการปกครองเสียดายที่มีอายุสั้นต้องลาโลกไปก่อนวัยอันควรด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้น